ศึกษาดีๆอย่างน้อยก็พยายามเปิดพระไตรปิฎกอ่านบ้างเล่มนั้นเล่มนี้อ่านดีๆไตรตรองดีๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราชัดเจนแล้วเข้าใจแล้วไม่มีผิดหรอกอันอื่นๆมาก็ฟังผ่านๆไอ้ที่ไปยึดมั่นถือมั่นการหลับตาปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าสงสารจริงๆมันเป็นเรื่องซวยสุดๆเลยมันงมงายหมดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเจอเดรัจฉีนั่งกันเต็มป่าท่านก็ค่อยไม่เหมือนโพธิรักโพธิรักไม่ค่อยเลยตีโคมโครมทันทีเลยเพราะว่าศาสนาพุทธปลูกฝังไว้แล้วและเป็นพวกพุทธด้วยและไปขบฏต่อศาสนาพุทธธรรมก็ตีเท่านั้นแหละแต่ของพระพุทธเจ้านั้นท่านยังไม่มีเริ่มต้นที่จะเอาสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติสัมมาปฏิเวทมาเปิดเผยมันจมไปหมดแล้วเป็นเดรัจฉีเป็นฤาษีหมดแล้วในยุคนั้นท่านก็จะค่อยๆทำค่อยๆเพราะว่าก็ต้องการคนที่มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนี่แหละแต่มันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่รู้มันยังไม่เข้าใจทางออกที่ถูกอุบายเครื่องออกที่ถูกท่านก็เอาจรณ15วิชา8นี่มาประกาศโดยมีศีลเป็นหลักแล้วก็ต้องปฏิบัติศีลมีอัปปนกะปฏิปทา3 ต้องสำรวมสังวรสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานโยคะ ต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติไม่ใช่หลับตาตื่นชาคริยานโยคะแล้วก็ปฏิบัติในขณะมีโภชเนโภชนะของกินของใช้นี่แหละตัวสำคัญนะสัมผัสของกินอาการกินอาการใช้เนี่ยเครื่องกินเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนี่แหละกิเลสมันเกิดกิเลสกามที่มากและปิดบังไว้แล้วนี่แหละต้องพยายามเรียนรู้ให้จริงให้ออกมาแล้วก็เราก็จะได้ละลดกิเลสไปตามลำดับเมื่อผู้ที่ละลดกิเลสได้นะกิเลสกามที่หยาบต่ำท่านเรียกว่าอบายอบายแปลว่าต่ำแปลว่าไม่สบายอบายไม่สบายไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดคุณค่าปายะอายะเนี่ยแปลว่าคุณค่าประโยชน์ส่วนได้ส่วนเจริญมันไม่เกิดอปายะเพราะงั้นจะต้องให้เป็นสปายะให้ประกอบไปด้วยการเจริญประกอบไปด้วยความสบายพยัญชนะท่านก็บอกได้แค่นั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องและก็ปฏิบัติให้ถูกต้องข้อสำคัญแล้วสัมผัสและอ่านจิตให้เป็นมีสติสัพพัญญะปัญญาอ่านให้ทันสัมผัสและกำลังเกิดอาการเวทนาและเป็นตัวอาการอ่านอาการนั้นให้ออกอาการที่ไปปรุงปุ๊บเป็นสุขเลยปรุงปุ๊บเป็นทุกข์เลยเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่มันปรุงเป็นสุขปั๊บปรุงเป็นทุกข์ปั๊บโอ้โหเราเนี่ยคล่องแคล่วเร็วไวเหลือเกินนะในการที่จะเป็นผีเป็นสางเป็นมายาเป็นเทวดาหลอกไอ้สุขทุกข์มันเทวดาหลอกมันเป็นมายาต้องเรียนรู้อาการพวกนี้ให้จริงเลยแล้วเราต้องหน้าตั้งตาทำความเข้าใจให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกิดอาศัยกันเกิดเท่านั้นตราบที่เรายังมีตาหูจมูกลิ้นกายและก็มีใจที่ยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสารมันก็จะมีผีซ่อนอยู่ในจิตของเราทั้งนั้นเมื่อคุณเกิดมาเป็นสัตว์เริ่มต้นเป็นสัตว์เซลล์เดียวจนกระทั่งเป็นสัตว์ไม่รู้กี่ล้านเซลล์ละเป็นคนเป็นมนุษย์คุณหนีไม่ได้คุณได้เกิดมาเป็นสัตว์แล้วเป็นจิตนิยามพลังงานคุณได้จับตัวเข้ามาเป็นอัตภาพเป็นจิตนิยามแล้วค
คุณหนีไม่ได้และเมื่อมันเริ่มเกิดเป็นสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรอวิชชามันก็สะสมกิเลสสะสมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะมันอวิชชาสัตว์เซลล์เดียวสัตว์ล้านเซลล์สัตว์ที่เป็นเดรัจฉานเป็นอะไรขนาดเป็นมนุษย์แล้วที่ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ฟังสัตธรรมไม่ได้พบสัตบุรุษไม่ได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องมันก็ยังงมงายอยู่อย่างเดิมอะหนักกว่าเก่าด้วยมาเป็นมนุษย์แล้วปรุงแต่งได้เก่งโอ้โหคิดปรุงแต่งต่างๆนานาสารพัดเป็นเรื่องหลอกตัวเองหลอกคนอื่นหลอกกันจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยมันมีแต่สิ่งหลอกกันจนซับซ้อนไม่รู้เท่าไหร่มันยากเลยที่จะช่วยให้ฟื้นกลับไปเนี่ยยากแต่ยากก็ต้องทำมันไม่มีทางเลือกนะมันไม่มีทางเลือกอาตมาถ้าจะเปลี่ยนชื่อก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นตระกูลจำก็จะต้องชื่อว่าจำนนมันจำนนไม่มีทางเดิมไปไหนไม่ออกแล้วไม่มีทางไปถ้าไปชื่อจำตระกูลจำนะคุณจำลองก็ทำหน้าที่คุณจำลองไปอาตมาก็ทำหน้าที่จำนนไปจำนนมันจำนนมันไม่มีทางเลี่ยงเลยมันต้องทำอย่างเดียวยากสุดยากแสนเข็ญยังไงก็จำเป็นต้องทำอาตมาอธิบายโลกนี้โลกหน้าไว้ต่อโลกนี้หรือโลกหน้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในข้อที่10ของสมาธิทิว่าเป็นผู้ที่แจกโลกนี้โลกหน้าประกาศโลกนี้โลกหน้าให้ทุกคนเข้าใจแจ่มแจ้งสัจจิกตวาเป็นผู้อธิบายแจกโลกนี้โลกหน้าให้เข้าใจแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงตนเองโลกนี้โลกหน้าก็อยู่ในขณะนี้อยู่ในปัจจุบันชาตินี่แหละอยู่ในปัจจุบันนี่แหละโลกนี้โลกหน้าถ้าไปบอกว่าโลกหน้าตายไปแล้วเนี่ยมันคนนี้สัสตทิฏฐิเป็นคนมีไม่รู้จักปัจจุบันชาติไม่รู้จักกาละนะไม่รู้จักสิ่งที่ควรจะปฏิบัติในอดีตปัจจุบันอนาคตสามกาละเนี่ยกาละที่จริงที่สุดเป็นความจริงคือปัจจุบันอดีตมันก็ไม่ใช่อนาคตยิ่งไม่ใช่ใหญ่เพราะมันยังไม่เป็นรูโรเป็นพายังมาไม่ถึงเลยอดีตมันผ่านไปแล้วด้วยไปแก้ไขอะไรไม่ได้เป็นยังไงมันก็เป็นไปอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไปงมงายคนที่ไปนั่งหลับตานี่มีแต่อดีตหรือฟุ้งซ่านไปกับอนาคตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรหมจารสูตรเนี่ยมีแต่อดีต18อนาคต44ท่านก็สรุปทิฏฐิต่างๆที่พึงคิดได้มีอยู่แค่นี้แล้วก็หลงไหลหลับตาพูดศึกษาติดยึดโง่งมงายอยู่งั้นน่ะอาตมาไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยพูดหนักนะว่าแล้วว่าอีกตำหนิแล้วตำหนิอีกหรือพูดชัดๆก็คือด่าแล้วด่าอีกก็ยังเชยไม่รู้ไม่ชี้เหมือนม้าตดคุณก็เห็นม้ามตดไหมมันตดแล้วมันก็เชยใครก็จะเป็นไม่เนี้ยมไม่อายอะไรเลยเชยตดหน้าตาเฉยพูดยังไงก็เชยเฉยนี่ชื่อพ่ออาตมาโอ้ยแย่นะไม่กระดิกอะไรเลยเอ้าใครที่มันมีไหวพริบสามารถฟังรู้เรื่องเข้าใจได้ก็มาหาทางออกพัฒนาตนเองเกิดมาชาตินี้ต้องรู้ต้องได้รับสัมมาทิฏฐิแล้วเอาไปปฏิบัติสัมมาปฏิบัติเนี่ยบรรลุเป็นสัมมาปฏิเวทให้ได้